ซึ่งเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยและกระทรวงท่องเที่ยวตั้งบนเนี่ยซึ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดด้วยกันในภาพรวมจังหวัดสถาบันศึกษาทุกสถาบันศึกษาโรงเรียนมาให้ความร่วมมือเรื่องนี้ตัวท่านผู้นำหลักเองที่อยู่ในกลุ่มให้มีขีดความสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมไม่ว่าจะเพื่อนบ้านอันนี้เป็นบทบาทที่เอาซีทำมาเพิ่มเติมมาและบทบาทที่ได้วันนี้ท่านอาจารย์จากคณะชิ้นใหม่ทางจังหวัดเลยมาได้แบบได้ประสานมาแล้วมาร่วมด้วยก็เป็นความตั้งใจที่ท่านได้พนามาเป็นวิธีให้เราในการที่จะสื่อสารความคิดเห็นของผู้ประกอบการในเรื่องของการที่ที่เราได้ประสานตามไว้หรือจองไว้ทางเว็บไซต์อันนี้ก็เป็นเดินหน้าและทำมาสู่จังหวัดนั้นในเบื้องต้นแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาจะใช้โซเชียลมีเดียดูเว็บไซต์ยุโรปกลุ่มอื่นนั้นผมคิดว่าในปัจจุบันเองก็ยังเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับกลุ่มในภาคของเราอยู่ได้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็ยังมาแล้วก็ที่สำคัญนั้นการประชุมการทำงานนั้นที่ทิ้งง่ายดีไม่ได้คือความรู้ถ้าเกิดท่านได้มีความรู้อย่างที่ปรากฏตรงนี้การจัดความรู้เพื่อพัฒนาเสียงภาคความเชื่อมโยงนั้นมันที่กลุ่มเราต้องการไม่ว่าอย่างไรเพื่อจะให้คนเข้ามาจังหวัดเรานะแล้วปัจจุบันเรามีอะไรทำ SO นี่มาจากโซเชียลนะครับที่เป็นได้ของสังคมนะฮะเป็นสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าที่พักอะไรต่างๆจะใช้คู่มือตรงนี้หมดนะครับในด้านตรงนี้เพราะด้านบางทีอาจจะไม่ได้คือต้องแสดงปริยาอะไรบางอย่างรู้ของการนะครับที่พวกเราที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับและผู้สัมพันธ์ต่างๆด้วยในงานตรงนี้นะฮะก็ประสงค์คือสำรวจรวบรวมข้อมูลนะครับพร้อมด้านการท่องเที่ยวในสี่มิติของแต่ละจังหวัดนะพร้อมด้วยมิติในด้านของการอุปสมบทนะครับสารพันธุ์เป็นผู้ของกระทรวงมหาดไทยนะครับตรงนี้นี่แผนการดำเนินงานของเรานะครับมันหมายถึงกลุ่มไหนนะครับในตรงนี้นะประการให้ผลก็คือว่าในตลาดใหม่จะมีอาจารย์จะมาอธิบายมันไม่ใช่อธิบายอย่างนี้นะครับนะเนี่ยจะใช้เครื่องมือสื่อสารระบบใหม่ที่พวกเราใช้